นะทีนี้ในศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยครับปรับสภาพอากาศปรับทำไมก็เพื่อประโยชน์ตามที่เราอยากจะได้นะในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันมีสองพวกพวกที่หนึ่งก็คือปรับให้คนสบายนั่นก็คือปรับอากาศตามห้างสรรพสินค้าตามโรงแรมในห้องเรียนทั้งหลายเนี่ยให้คนสบายนะอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นการปรับสภาพอากาศเพื่อการอุตสาหกรรมเช่นอะไรบ้างนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เคยเลี้ยงไก่ไหมการเลี้ยงไก่เนี่ยไก่ไข่เนี่ยทำยังไงมันจะโตเร็วมันจะออกไข่ดีตกลงเลี้ยงเคยเลี้ยงไก่ไหมเคยฮะเคยทำยังไงไก่เนี่ยถึงจะโตดีเอาข้าวเปลือกไม่กินก็โอเคแต่ไก่นี่มันขี้ร้อนนะไม่ใช่ขี้มันร้อนนะตัวมันขี้ร้อน คุณ imagine ถ้าคุณต้องเลี้ยงไก่หมื่นตัวโอ้โหในโรงเลี้ยงไม่เลี้ยงสมัยใหม่ไม่ใช่เลี้ยงแบบปล่อยกับพื้นโอ้โหมันจะร้อนอ่ะนะก็ต้องทำห้องแอร์ให้มันอยู่นะโรงเรือนเลี้ยงไก่ที่สำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยปรับอากาศนะครับแต่ไม่ใช่แอร์แบบนี้มันแพงเขามีวิธีนะทำให้มันเย็นลงได้นะครับไม่ต้องเย็นช่ำหรอกแต่เย็นลงนะครับนั่นก็เป็นอีกแบบแล้วก็ยังมีการปรับสภาพอากาศในอุตสาหกรรมก็มีหลายอย่างนะครับเช่นในโรงงานทอผ้าเนี่ยโรงงานปั่นได้บางทีเขาต้องปรับอากาศให้ได้ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้เส้นได้มันไม่ขาดเพราะมันเหนียวไม่ได้ปรับให้คนอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มีแล้วในอุตสาหกรรมบางชนิดเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องควบคุมสภาวะอากาศให้เหมาะคิดเรื่องนี้น่าสนใจมากทุกคนดิสคัสกันใหญ่เลยไหมและแม้แต่การในอุตสาหกรรมอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวกับนี้คือการอบแห้งอบแห้งผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านเรานี่เยอะมากเลยนะอันนี้ก็อบอันนี้เรียกว่าตากแห้งแล้วไม่ได้อบแห้งเนาะการอบแห้งก็เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากนะครับทำไงมันถึงอบแห้งมันแห้งได้อย่างไรนะหลักมันก็ง่ายๆนี่แหละก็คือเอาความชื้นจากวัสดุจากสินผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มันเหยเอาความชื้นออกไปสู่อากาศเพราะฉะนั้นอากาศเราจะต้องเป็นยังไงครับต้องไม่ชื้นถ้ามันชื้นถ้ามันจะอิ่มตัวแล้วยังไงยังไงมันก็ระเหยออกไปได้ดังนั้นต้องให้อากาศมันแห้งๆและความชื้นก็ออกไปได้นั่นคือหลักของการอบแห้งนะไม่ใช่อุณหภูมิไม่จำเป็นต้องอุณหภูมิสูงอบแห้งที่ดีบางทีพวกนี้ต้องอุณหภูมิต่ำๆtexture มันจึงไม่เสียใช่ไหมอย่างกล้วยตาเนี่ยโอ้ถ้าคุณจะให้มันเหลืองอร่ามนี้เนี่ยสวยๆเนี่ยบางทีเฮ้ยอุณหภูมิต่ำๆพอคุณเอาไปตากแดดเนี่ยดำหมดใช่ไหมแล้วผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาเนี่ยบางทีเขาสร้างระบบที่จะอบแห้งนะพริกนี่แพงนะนะปกนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นโรงเรือนที่จะปกนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนั่นก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของมันคืออะไรอากาศกับไอ้น้ำนะนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาอธิบาย
อธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นไปของมันเนี่ยก็ไซโคเมติกชาร์ตนะที่จะเป็นกราฟที่แสดงว่าอากาศควรจะเป็นอย่างไรอะไรนะครับเพราะนั้นเราจะปรับสภาพอากาศให้เป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ต้องไปตั้งวัตถุประสงค์ก่อนเช่นถ้าเราจะปรับอากาศให้คนสบายก็ต้องดูว่าเราสบายที่ไหนเขาก็ศึกษาวิจัยว่าคนเนี่ยมันจะสบายก็อยู่แถวๆนี่แหละ25องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 50% 60% ถ้าความชื้นสัมผัสต่ำไปความชื้นสัมผัสต่ำไปจะเป็นยังไงครับถ้าความชื้นสัมผัส 10% จะเป็นยังไงครับถ้าความชื้นสัมผัส 10% จะเป็นยังไงเป็นยังไงละปลายตัวมันแห้งเกินไปมันแห้งถ้าอยู่ทั้งคืนเนี่ยตื่นเช้ามาปากแห้งหน้าแห้งใช่ไหมในตรงข้ามถ้าความชื้นสัมผัสสูงเกินไป 80-90% ก็โอ้โหอึดอัดงั้นการปรับอากาศเนี่ยควบคุม2อย่างอุณหภูมิความชื้นสัมผัสโอเคไหมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสจะคุมอย่างไรจะจัดการมันอย่างไรเป็นหน้าที่วิศวกรเครื่องกลครับคุณเรียนรู้มาแล้วล่ะแล้ว อุปกรณ์เครื่องมืออะไรจะทำอย่างไรมันเนี่ยคุณก็เรียนรู้มาแล้วคุณจะทำให้อุณหภูมิมันลดลงก็ใช้ refrigeration ใส่คุณใช่ปะเครื่องทำความเย็นเนาะคุณจะกำจัดความชื้นทำอย่างไรอันนี้เริ่มยากเนาะถ้าบอกเพิ่มความชื้นง่ายสเปรย์เข้าไปถูกไหมอยากทำให้มันอุณหภูมิสูงขึ้นง่ายก็ฮีทมันถูกไหมวิธีฮีทก็หลายวิธีคุณใช้กดลวดไฟฟ้าก็ง่ายคุณเผาเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็ให้มันไหลตามท่อก็ได้ถ่ายเทความร้อนให้ก็ฮีทง่ายฮีทติ้งนี่ง่ายจะคูลลิ่งเนี่ยยากดีฮิวมิดิฟายก็ยากนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกลไกต่างๆเราต้องเรียนรู้และศึกษานะครับว่าเราจะออกแบบระบบเราให้เป็นอะไรวันนี้อาจารย์จะพูดอยู่สองเรื่องนะครับที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของevaporative cooling evaporative cooling มันคืออะไรนะ เราเลยได้ผ่านตามาแล้วล่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นกระบวนการ mixing มันไม่ใช่ mixer ใช่ไหมmixing อาจจะใช้ liquor กับ mixer มาปนกันโอ้เรียกว่าแล้วอ่ะevaporative cooling นะอาจารย์ไปนั่งทำสไลด์มาเมื่อวานเนี่ยดูไม่ค่อยได้แต่ว่าก็พอดูได้ละพอมองออกเนาะเราเคยเห็นนะการทำความเย็นโดยการระเหยแปลว่าอย่างนั้นมันเป็นวิธีการทำความเย็นที่ simple มากที่ง่ายมากใช้มาตั้งแต่โบราณกาลคุณต้องไปถามคุณปู่นะถามพ่อเนี่ยจะไม่เจอคนโทน้ำที่เป็นดินเผาอ่ะเดี๋ยวคุณไม่เห็นแล้วเนาะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นอ่ะเขาอยากกินน้ำเย็นเขาทำไงก็น้ำใส่คนโถแล้วมันเย็นรู้งงเว้ยที่บ้านใครมีโอ่งน้ำไหมน้ำในโอ่งเย็นไหมเออทำไมมันเย็นนะก็มันอยู่ในบรรยากาศอะทำไมมันเย็นอะเย็นเทียบเลยนะเนี่ย
หลักนี่คือ evaporative cooling เลยครับนะมันเย็นได้อย่างไรเคล็ดลับของการที่มันเย็นแน่นอนหลักของสสารเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงมันเย็นอุณหภูมิต่ำก็คือมันสูญเสียความร้อนถูกไหมมันต้องการมันต้องสูญเสียความร้อนอุณหภูมิต่ำลงได้นี่มันจะสูญเสียความร้อนในกรณีนี้เนี่ยคือน้ำระเหยน้ำระเหยการที่น้ำมันระเหยเนี่ยมันต้องการเลเทนฮีทคือมันจะเหยได้เมื่อมันไม่สามารถอยู่ในอีควิลิเบียมแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องดึงความร้อนเข้ามานะมันจึงระเหยได้ในกลไกนี้น้ำบางส่วนระเหยและมันดึงความร้อนจากน้ำที่เป็นลิควิดตัวมันเองนั่นแหละไอ้ที่ยังไม่ระเหยก็ดึงมานะแล้วตัวมันระเหยไปเป็นไอไอ้น้ำที่เป็นลิควิดอยู่สูญเสียความร้อนแต่ตัวเองไม่ได้ระเหยนะอุณหภูมิมันลดเลยเข้าใจมั้ยหลักมีอยู่แค่นี้ง่ายๆเขาเรียกว่า evaporative cooling นะครับ process มันเนี่ยเหมือนกับ adiabatic saturation temperature ผมเคยได้ยินไหมคำนี้ adiabatic saturation temperatures หรือ apparatus อยู่ไหนน้อเรียนมาแล้วนะจำได้ไหมตัวดิวwet bulb temperature ที่มัน approximate ว่ามันเท่ากับ wet bulb อยู่ไหนล่ะตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราใส่อากาศที่หนึ่งเข้าไปเนี่ยยังไม่ซัตจูเลตแล้วก็มีการระเหยของน้ำขึ้นมาอันนี้ทั้งน้ำและอากาศทีนี้น้ำเนี่ยมันจะไปดึงความร้อนจากอากาศทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงจนถึงแสกนะในกรณีนี้นั่นคืออุณหภูมิมันถ้ามันแสกเนี่ยอุณหภูมิจะเท่ากับเวกเบาคืออุณหภูมินั้นคืออุณหภูมิ adiabatic saturation temperature ซึ่งประมาณเท่าๆกับ wet bulb โอเคไหม wet bulb วัดคนละแบบนะแต่ wet bulb เนี่ยใกล้เคียงกับ adiabatic saturation temperature โอเคไหมเพราะฉะนั้นจับประเด็นให้ถูกนะสาระที่สำคัญก็คือว่า ใน process ที่มันประมาณนี้แหละถ้ามีอากาศผ่านมาคุณสเปรย์น้ำแต่ต้องเป็นน้ำที่อุณหภูมิประมาณขาออกนะอุณหภูมิมันจะลดลงแต่ขณะนี้มันซัตจูเลตขึ้น process มันจะไปตามเส้น constant wet bulb ซึ่งจะใกล้เคียงกับ constant enthalpy อาจารย์เคยพิสูจน์ให้ดูแล้วลองไปพิสูจน์ดูแต่มันมี assumption บางอย่างที่เรา eliminate บางอย่าง enthalpy จะคงจะเห็นว่าเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงใช่ไหมอุณหภูมิลดลงนี่อุณหภูมิจะลดลงได้มากหรือน้อยแค่ใดคุณว่าขึ้นกับอะไรอุณหภูมิเนี่ยสเปรย์แล้วอุณหภูมิลดลงลดลงได้มากที่สุดเนี่ยอุณหภูมิถึงไหนครับอุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่ากับสิ่งแวดล้อมณสภาวะหนึ่งเอาตรงนี้เลยอุณหภูมิต่ำสุดที่จะทำได้โดย evaporative cooling เท่ากับ wet bulb นี่ไงมันมาได้สุดก็แค่นี้ถูกป่ะไปต่อไม่ได้แล้วมันอิ่มแล้วยังไงน้ำก็ไม่ระเหยคำถามที่สองอุณหภูมิจะลดได้เยอะก็เยอะหรือน้อยก็คืออุณหภูมิเริ่มแรกลดอุณหภูมิสุดท้ายเยอะหรือน้อยขึ้นกับอะไรขึ้นกับอะไรบ้าง
ขึ้นกับสิ่งที่ไม่รู้ครับดีจังไอ้สิ่งเนี้ยอยากขึ้นกับมันหมดเลยขึ้นกับมวลมันของไอ้น้ำเว็บทำให้โอเมก้ามันเปลี่ยนได้เฮ้ยโอเมก้าถ้าสเปรย์น้ำมันน้อยหนึ่งน้ำหมดแล้วมันก็มาได้แค่นี้ใช่ปะอย่างที่คุณว่าในโอเมก้าโอเมก้าแต่ว่าถ้าสเปรย์น้ำเข้ามาเยอะจนมันอิ่มตัวมันก็วิ่งไปถึงอิ่มตัวได้ถ้าปริมาณน้ำไม่พอมันก็ไม่อิ่มเนาะเห็นภาพไหมอุณหภูมิลดได้เท่านี้แหละ1ปริมาณน้ำที่สเปรย์2โอเคละสเปรย์จนมันแสบเลยอะไรเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ว่าอุณหภูมิมันจะลดได้เยอะหรือลดได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอะไรฮะ relative humidity ขึ้นยังไงขึ้นแบบไม่รู้ ถ้าเริ่มต้น relative humidity 0อุณหภูมิลดได้เยอะไหมฟังคำถามให้ดีถ้าจุดเริ่มต้น relative humidity มันสูงอุณหภูมิลดได้เยอะหรือน้อยลดได้น้อยเพราะน่าสนใจนะเขียน psychometric chart ดูแล้วเราจะเห็นความจริงถ้าเราเขียนไซโครเมตริกชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นนะครับถ้าสมมติว่าจุดเริ่มต้นเราบอกว่าเริ่มต้นที่ไม่รู้ล่ะอุณหภูมิหนึ่งที่ได้เบาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสภาวะที่หนึ่งนะความชื้นสัมผัสอยู่ตรงนี้ตรงนี้ความชื้นสัมผัสสูงหรือต่ำโอ้โหเนี่ยตรงนี้ความชื้นสัมผัสต่ำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าAdiabatic saturation temperature ก็คือว่าเราไปให้มันเวทเนี่ยมันก็ไปได้ถึงตรงนี้ถูกป่ะเพราะนั้นนี่คือ T เวทเบาของมันนั่นคืออุณหภูมิที่ลดลงได้ก็คือช่วงนี้ถูกป่ะใช่ไหมครับในกรณีที่ถ้าอุณหภูมิเท่าเดิมแต่ความชื้นสัมผัสสูงความชื้นสัมผัสสูงกว่าใช่ไหมใช่ครับพอมาเห็นไหมมันลดได้แค่นี้เองลดได้น้อยกว่าถูกไหมมันอิ่มตัวก่อนนั่นหัวใจมันก็คือความชื้นสัมผัสต้องต่ำจึงจะลดอุณหภูมิได้เยอะความชื้นสัมผัสเยอะๆมันลดได้นิดเดียวใช่ไหมถ้ามันจะอิ่มตัวอยู่แล้วมันแทบจะลดไม่ได้เลยจริงป่ะโอเคไหมครับแอปพลิเคชันของอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยพัดลมน้ำนะใช่ไหมเปิดหน้าร้อนร้อนฉีดมาเย็นนะแต่จะต้องไปอยู่ปลายๆนะที่ตรงนี้ยังเป็นละอองน้ำอยู่เลยนะน้ำยังไม่ระเหยแต่ต้องรอให้น้ำมันระเหยตรงนี้จะเย็นอุณหภูมิจะเย็นลงโอเคไหมแต่ถ้าสเปรย์น้ำเยอะเกินไปน้ำระเหยไม่หมดครับที่ออกมาเป็นเปียกใช่ไหมดังนั้นจะแปลว่าน้ำเยอะไปสเปรย์น้ำเยอะไปมันระเหยไปหมดแล้วมันก็ยังเหลือน้ำเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์เนี่ยลักษณะนี้ต้องปริมาณน้ำ
ต้องไม่เยอะเกินไปพอที่มันจะอันเนี้ยไอเนี้ยคุณว่าพัดลมน้ำเวิร์กดีที่สุดในฤดูไหนฤดูไหนทำงานที่ดีที่สุดฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูหนาวเพราะว่าอากาศมันแห้งลดอุณหภูมิได้เยอะเลยแต่ต้องมีใครทำเนาะหน้าที่แย่ที่สุดเลยที่พัดลมน้ำเวิร์กไม่ดีเลยคือหน้าฝนหน้าฝนมันชื้นอยู่แล้วคุณไปฉีดเข้าไปอีกโอ้ยอึดอัดใหญ่เลยจริงไหมอุณหภูมิก็แทบจะไม่ลดหรอกมันจะอิ่มตัวอยู่แล้วถูกไหมหน้าร้อนเนี่ยก็พอไปได้ถ้าความชื้นสัมผัสไม่ถึงนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เวลาเราทำงานก็ต้องดูให้ดีครับเล้าไก่ติดแอร์ก็ใช้คอนเซปต์นี้นะครับเรียกว่าเล้าไก่ติดแอร์เนาะนะครับก็คือมีแผงที่เป็นตัวกระจายน้ำเฉยๆเพื่อให้แล้วอากาศร้อนเนี่ยผ่านเข้ามาทำให้น้ำมันระเหยเข้ามานะครับอุณหภูมิเนี่ยลดลงก็ดูดไปนะครับเข้าไปในโรงเรือนนะครับนี่ก็ไก่กรงไก่วางเป็นตับเนาะก็มีคนได้ไอเดียจากโรงเล้าไก่มาห้างสรรพสินค้าเนาะดูโฮมไหมดูที่ดูโฮมนะเขาจะเห็นก็เข้าไปก็เย็นนะแต่ไม่ได้ติดแอร์นี่นะเย็นระดับหนึ่งลองไปนั่นก็คือใช้คอนเซ็ปต์หลักการของ evaporative cooling นะครับในกรณีนี้ evaporative cooling application ที่หนึ่งที่อาจารย์ว่าคือลดอุณหภูมิของ warm airลดอุณหภูมิอากาศให้ลดลงเอ๊ะมันมีอีกแบบนึงนะเดี๋ยวจะพูดถึงเอาในกรณีนี้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นสมมตินี่คืออากาศที่อุณหภูมิสูงเราอยากจะลดอุณหภูมิมันโดย evaporative cooling นะสมมติสภาวะเริ่มต้นมันอยู่บนนั้นนะ psychometric chart เนาะสิ่งที่เราจะทำคือสเปรย์น้ำเข้าไปใช่ไหมสเปรย์น้ำหยดเล็กๆนะไอ้นี่เพื่อให้มันเห็นภาพเลยเขียนใหญ่หน่อยจริงๆต้องเป็นละอองน้ำเลยนะไม่ใช่อุ๊ดสายยางมาฉีดคุณจะเห็นว่าเวลาฉีดมันเป็นฝอยมากเลยนะเขาจะต้องมีนอสโซที่จะกระจายให้มันเป็นฝอยเล็กๆเพื่อให้มันสัมผัสกับอากาศมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศได้เยอะที่สุดโอเคเพราะที่เราต้องการคือให้มันระเหยเมื่อไปเจอกันนะผิวสัมผัสน้ำผิวน้ำกับอากาศสัมผัสกันเกิดความไม่อีควิลิเบียมเพราะอะไรในนี้ความดันไอของน้ำเนี่ยเท่ากับบรรยากาศแต่ความใดอันดันไอความอะไรวะ total pressure ก็เท่ากับบรรยากาศแต่ความดันไอน้ำคือ PV ของมันเนี่ยนิดเดียวมันจึงเกิด drive นะเขาเรียกว่าเนี่ยความดันไม่เข้าแต่ต้องดูแต่น้ำนะจริงมันเหมือนการแพร่เป็นหลักของการแพร่ที่ concentration ตรงนี้มันสูงมากแต่ความแข็งแกร่งของน้ำตรงนี้มันต่ำมันจะแพร่มาเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของบางคนที่แพร่มาปุ๊บออกมาโอ้โหมันกระจายไปทั่วเลยใช่ปะลักษณะมันคล้ายกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอยู่ไม่ได้น้ำเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในอีควิลิเบียมได้เพราะว่ามันจะต้องไปไม่รู้แหละมันไม่อีควิลิเบียมมันเหมือนกับมีแรงขับมันต้องไปแต่มันไปไม่ได้ถ้ามันไม่ระเหยแต่มันจะระเหยได้มันต้องดึงความร้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นกลไกของมันคือดึงความร้อนดึงมาจากไหน1ดึงจากตัวมันเองมั่ง2ก็ดึงจากอากาศอากาศที่อุณหภูมิสูงกว่ามันโอ้ยิ่งดึงมาได้ง่ายจริงมั้ยดึงความร้อนเข้ามา
แล้วเกิดอะไรขึ้นมันดึงความร้อนเข้ามาแน่นอนอุณหภูมิของอากาศถังก็ลดลงถูกป่ะในเมื่อมันสูญเสียความร้อนในขณะเดียวกันตัวมันหดเล็กลงไหมเขียนไม่ชัดนะคือตัวมันระเหยบางส่วนระเหยออกไปถูกไหมความชื้นในอากาศก็สูงขึ้นนะมวลของน้ำลดลงนะเมื่อกลไกนี้ขยับไปเรื่อยๆก็อย่างที่ว่ามวลของน้ำก็หายไปเรื่อยๆถ้าเราสเปรย์น้ำไม่เยอะพออย่างที่ว่าเนี่ยนะน้ำระเหยหมดอากาศเข้ามาอุณหภูมิลดลงถูกไหมถ้าดูบนไซโครเมตริกชาร์ตเส้นก็จะไปย้อนอีกทีนะสเปรย์น้ำเข้ามาปุ๊บดูดความร้อนเข้าไปมันระเหยและอุณหภูมิของอากาศบนไซโครเมตริกชาร์ตมันแสดงของอากาศนะครับไม่ใช่แสดงน้ำนะมันแสดงมิกเซอร์ของอากาศนะครับประมาณนั้นอุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะวิ่งไปตามเส้นเวกตอร์ของแสงโอเคไหมนี่คือกลไกที่ทำให้อากาศอุณหภูมิลดลงได้เนาะ evaporative cooling ง่ายๆนะครับคำนวณได้ด้วยอุณหภูมิจะลดเท่าไหร่มันก็อยู่ที่ปริมาณไอ้น้ำไอ้น้ำที่ระเหยใช่ไหมลิควิดที่มันระเหยมันดึงความร้อนได้เท่าไหร่มันระเหยเท่าไหร่เพราะนั้นเคล็ดลับมันก็อยู่ที่นั่นแหละโอเมก้าใช่ปะคำนวณได้เนาะถ้าเป็นโจทย์มีคำถามไหมครับในกรณีนี้เคล็ดลับเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ที่ว่าความเข้าใจตรงนี้เข้าใจยากๆว่าทำไมมันอยู่ไม่ได้มันต้องระเหยมันไม่อีควิลิเบียมมันไม่สามารถอยู่ในอีควิลิเบียมได้นะมันเหมือนพวกเราบางคนหรือเปล่าคืนวันศุกร์วันเสาร์อยู่ไม่ได้มันจะต้องไปอยู่ไม่ได้ตังค์ไม่มีทำยังไงหลายเพื่อนมาใครไม่รู้ยืมเงินก่อนเพื่อจะได้ไปเที่ยวมันอยู่ในอีควิลิเบียมสงบในห้องพักไม่ได้หรือเปล่าคล้ายๆอย่างนั้นนะไอ้นี่เหมือนกันมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่ในสภาพที่มันจะอย่างนี้ไม่ได้มันไม่อีควิลิเบียมมันมี driving force นะที่มันจะต้องระเหยให้ได้มันต้องหาทางมันอ่ะเพราะงั้นก็ประเด็นของมันคือมันต้องดึงความร้อนมีที่ไหนให้ดึงมันดึงนั้นอ่ะมีใครยืมตังได้กูยืมอ่ะใช่ไหมยืมใครไม่ได้แค่กระปุกก็เอาวะทุบกระปุกก็ทุบใช่ป่ะแอปพลิเคชันที่2ลดอุณหภูมิน้ำร้อนเมื่อกี้ลดอุณหภูมิอากาศร้อนนะโดยสเปรย์น้ำเข้าไปเหมือนบรรพัดลมน้ำใช่ไหมแอปพลิเคชันอันนี้สำคัญมากเลยลดอุณหภูมิน้ำร้อนมันเกี่ยวอะไรน้ำร้อนนะรู้จักไอ้นี่เห็นไอ้นี่ไหมโมโม่สัวๆเนี่ยมันคืออะไรไอ้แท่งสูงๆเนี่ยไอ้นี่คืออะไรกล่องสูงๆรู้จักไหมโอ้เก่งเลยว่ะ Cooling Tower Cooling Tower คืออะไรชื่อมันก็บอกอะ Cooling Tower Cooling ก็เย็น Tower เป็นหอมันคืออะไรมันคือท่อเป็นปล่องเฉยๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรมันมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันใน Power Plant ไอ้นี่ไอ้วัฏจักรอะไรนะวัฏจักรโอ้เบตันด้วยฮะ